ชิมพิธายินดีเอสกันตพงค์ร่างกายฟื้นตัวแล้วรอหายดีจะชวนไปทำสิ่งนี้ ท่ามกลางกำลังใจมากมายจากแฟนๆที่ส่งไปหาเอสกันตพงษ์บำรุงรักหลังจากที่ครอบครัวทีมแพทย์และเอสุภชัยได้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเพื่ออัปเดตอาการของเอสซึ่งได้ระบุเอาไว้ว่าการทำงานของหัวใจกลับมาเป็นปกติแล้วแต่ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนสมองฟื้นตัวไปในทางที่ดียังคงต้องได้รับการฟื้นฟูในระยะยาวล่าสุด22มิถุนายนทีมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีทั้งยังเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่เอสเกิดภาวะวูบ หมดสติกลางงานดีเบตหลังจากทราบข่าวดีก็ได้โพสต์ภาพเมื่อครั้งที่เคยไปปีนผาจำลองกับ S ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมได้ระบุข้อความว่าข่าวดีมากไว้หายดีเมื่อไหร่ค่อยไปปีนหน้าผาด้วยกันอีกสักวันหนึ่งนะครับยินดีกับครอบครัวคุณ S ด้วยจริงๆครับตอนนี้พักผ่อนเยอะๆขอให้แข็งแรงววๆครับ ซึ่งหลังจากที่ทีมพิธาได้ออกมาโพสต์แล้วเนี่ยก็มีแฟนๆที่เข้าไปร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามทั้งยังอวยพรขอให้เอสหายดีแล้วก็กลับมาแข็งแรงหายดีโดยเร็ววัน